ผ่าน QC ในการเทสซึ่งการเทสหนึ่งครั้งคือการมันมีทุ่นน้ำหนักอัดลงมา 1,000 ครั้งอะครับนั่นหมายความว่ามันจะรับน้ำหนักได้รับน้ำหนักไม่ได้ของพวกนี้มันส่งผลเสียก็คือว่าผู้ใช้งานไปเกิดอุบัติเหตุจากการแล้วไม่รวมว่าบริเวณนี้มันถูกออกแบบมาไม่ได้มาตรฐานเวลาที่มันหักมันจะหักบริเวณนี้เพราะมันมีข้อต่อใช่ครับถ้าให้มันมีความสุขมันก็จะเป็นชอตรงแล้วต้นจะเป็นบ้ากว้างที่ใช่ไหมไม่มันการออกแบบมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเทคโนโลยีมันก็ต่างกันเฉพาะเนี่ยพวกนี้วัดวัสดุคาร์บอนพวกนี้ไม่ได้คุณภาพครับเวลาคาร์บอนมันเหมือนคล้ายๆเป็นผ้าครับหลายๆแผ่นมาประกบกันแล้วประกอบด้วยอีพ็อกซี่มันเป็นกาวหลังจากที่เวลามันไม่ได้คุณภาพมันใช้ไปในระยะหนึ่งตรงนี้มันจะต้องมาเป็นแผ่นๆเลยใช่มันมีความสูญเสียที่จะทำให้เพราะว่าวัสดุความแตกต่างมันไม่ใช่แค่แบรนดิ้งแต่มันเป็นเทคโนโลยีมันเป็นคุณภาพของด้วยไม่อย่างนั้นมันราคามันไม่ต่างมันไม่ใช่ราคามันไม่ต่างกับที่แบรนดิ้งเลยหลักอันนึงประมาณเกือบ6,000ซึ่งอันนี้ขายในตลาดแค่ประมาณ1,000ไปปลายหรือ2,000ต้นๆอย่างนี้ใช่ครับที่สำคัญกว่านั้นส่วนพวกนี้มันก็ยังไม่ได้มาทีเดียวปลอดภัยแต่พอมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์มันไม่ต้องใช้เครื่องเทสทุกอันมันมีความเสี่ยงที่จะแตกใช่แล้วของพวกนี้เวลามันหักเกิดอุบัติเหตุมันถือประสบอุบัติเหตุอะไรแผ่นอย่างนั้นเรียกแผ่นเป็นชิ้นเดียวกันหมดตรงนี้ชิ้นเดียวกันหมดแต่ของปลอมจะมีรอยต่อตรงนี้แต่มองไม่เห็นเพราะว่ามันฟินิชให้แบบไม่เห็นแต่จริงๆแล้วของปลอมมันมีรอยต่อลูกค้าเอาไปปั่นเพราะว่าซื้อคิดว่าซื้อของแท้ใช้ในราคาที่ถูกกว่าเท่าหนึ่งแล้วมันหลุดกระแทกคานกระแทกกับตัวคอแล้วก็ล้มแล้วก็ตกเขาด้วยมีความเสี่ยงอันตรายมันก็มีเสี่ยงใช่ครับมันหักครับมันหักออกจากกันเลยถ้าสมมติว่าของพวกนี้มันไม่มี QC อ่ะมันไม่รู้ว่าอันไหนโชคดีอันไหนโชคร้ายยอดนี้มันดีเยอะจำหน่ายจักรยานและก็ตัวแทนนะครับผู้จำหน่ายจักรยานและอุปกรณ์นะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับทราบว่ามีการลักลอบอุปกรณ์จักรยานในชิ้นส่วนต่างๆจักรยานเนี่ยตามตะเก็บแนวชายแดนนะครับแล้วก็จากต่างประเทศนะครับเข้ามาจำหน่ายนะครับที่ในบ้านเรานะครับซึ่งสร้างความเสียหายให้กับตัวแทนนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราได้ตรวจสอบแล้วการลักลอบเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้รายได้ของรัฐนะครับภาษีศุลกากรเสียหายนะครับเราเก็บรายได้ไม่ได้แล้วก็การกระทำอันนี้หลังจากเราไปตรวจสอบปรากฏว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยในการเรียนแบบหรืออาจจะเป็นของไม่ใช่ของแท้นะครับแล้วก็มันก็ส่งผลกระทบถึงมาตรฐานนะครับนโยบายของท่านผู้การสอบสวนกลางนะครับว่าอะไรที่สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานซื้อเอาไปใช้อาจจะเกิดอันตรายนะครับแต่เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยผมจะให้ตัวแทนมาเล่าว่ามาเล่าถึงรายละเอียดว่าคุณภาพเป็นยังไงนะครับแห่งนะครับที่ไปจำหน่ายอยู่3ที่นะครับมีที่3พานแล้วก็ตามนี้ครับติดตามหนังสือที่สามพานแล้วก็ถนนเอกชัยแล้วก็ภาษีเจริญเราก็ไปตรวจยึดนะครับตรวจยึดมานะครับอุปกรณ์บางส่วนก็ไม่ได้มาตัวใหญ่บางชิ้นส่วนตัวโครงของจักรยานบางส่วนก็ดำเนินคดีไปแล้วบางส่วนจักรยานเสียมีสิ่งอะไรจะพูดมันมีความไม่ปลอดภัยไงอันนี้คือตัวอย่างนะครับสำหรับสินค้าปลอมจากในรูปจะเห็นว่าช่วงแทนด้านใดด้านหนึ่งอย่างในรูปนี้จะเป็นแทนด้านซ้ายมีการหักซึ่งเคสนี้ลูกค้าปั่นลงมาจากเขาครับแล้วก็ในจังหวะที่เขาทำความเร็วลงมาเขาก็ได้มีการเบรกแล้วก็มีจังหวะที่ใช้ออกกำลังในส่วนนี้มาก
ทำให้แฮนด์ตรงส่วนนี้หักซึ่งแฮนด์ตัวนี้ไม่ใช่แฮนด์ของแท้นะครับคือแฮนด์ของปลอมมันกำลังบอกว่าแฮนด์ที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยถ้าผลิตมาไม่ได้คุณภาพไม่ผ่าน QC ไม่ผ่านการรับรองจากโรงงานจริงๆเนี่ยเมื่อนำมาใช้งานแล้วเนี่ยผลของมันคือความไม่ปลอดภัยถึงชีวิตนะครับอย่างลูกค้าท่านนี้ก็นอนโรงพยาบาลอยู่เป็นเดือนเพราะว่าจังหวะที่หักเนี่ยคางได้มากระแทกกับช่วงคอของแฮนด์ด้วยซึ่งตอนแรกลูกค้าเองก็ไม่พอใจสิ่งที่เราโดนกระทบคือแบรนด์ของลิขสิทธิ์ของแบรนด์ลูกค้ามองว่าเฮ้ยมันเป็นแบรนด์ของเราเป็นแบรนด์ของบริษัทเซ็นทรัลไบซึ่งเป็นของยี่ห้อ 3P แต่ในความเป็นจริงหลังจากเราตรวจสอบเนี่ยเรารู้ได้เลยว่ามันเป็นแฮนด์ของปลอมเราจึงได้อธิบายให้ลูกค้าไปฟังลูกค้าก็เข้าใจได้คิดว่าสินค้าที่ซื้อมาในราคาที่ถูกกว่า 2-3 เท่าเนี่ยเป็นแฮนด์ของแท้เราถึงบอกไปว่าเออให้แฮนด์ของปลอมเนี่ยมันมีโทษมันมีอะไรอย่างนี้ลูกค้าก็มันเกิดอุบัติเหตุไปแล้วครับมันไม่สามารถเรียกอะไรคืนกับโรงเขาเพียงเพราะยี่ห้อที่คุณเอาไปอวดเพื่อนได้ว่ายี่ห้อนี้แพงไปบอกเพื่อนได้ว่าผมซื้อของแพงมาซื้อของดีๆมาใช้แต่ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าบางท่านอาจจะรู้หรือไม่รู้สำหรับท่านที่รู้ว่าเป็นของปลอมผมอยากจะขอบอกว่าให้ลองพิจารณาดูให้ดีครับว่าการใช้ของปลอมเนี่ยมันมีผลเสียมีความเสี่ยงในการใช้ชีวิตขนาดไหนขอบคุณมากครับดีพิพัฒน์ปิงเงินนะครับผู้การนะครับได้คำชับนะครับเราจะขยายผลไปอีกหลายที่แล้วก็นอกจากเป็นความผิดตามพ.ร.บ.สุขากรแล้วนะครับผู้ที่เอาลักลอบมาจำหน่ายเนี่ยนะครับนอกจากทำให้รัฐได้ความเสียหายแล้วเราจะใช้กฎหมายฟอกเงินนะครับติดตามยึดทรัพย์นะครับเพื่อสกัดกั้นนะครับไม่ให้เอาของที่หลีกเลี่ยงภาษีนะครับแล้วก็ของที่ไม่ได้คุณภาพเพราะมันเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สำหรับผู้ใช้นะครับนะครับถ้าผู้สื่อข่าวมีอะไรสักถามเชิญนะครับบริษัทนี้ที่ขายปกติไอ้ยกตัวอย่างเลยครับอย่างชิ้นนี้ชิ้นนี้เราจะขายอยู่ในตลาดประมาณ 8,000 ใช่ครับซึ่งของปลอมจะราคาอยู่แค่ประมาณ 2,000 กว่าบาทถึง 3,000 อย่างชิ้นนี้จุดสังเกตคืออะไรว่าปลอมหรือของสามารถดูได้เลยครับว่าหน้าตาของวัสดุเนี่ยแค่เห็นนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นของปลอมคือเราไม่ทีเรียนใช่ครับเขาเรียกว่าแมทเทอเรียลมันไม่เหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นสามารถบิดได้ขนาดที่ผมโยกเนี่ยมันเหมือนอลูมันไม่ใช่คาร์บอนหรือพลาสติกอ่ะเมื่อผมบิดมันผมสามารถรู้สึกได้เลยว่าแฮนด์มันพร้อมที่จะหักจากเราดูได้เนี่ยไม่มาตรฐานเลยเนี่ยมันให้ตัวได้ใช่มันไม่มีของอันตรายขับไปโอ้ตามท้องถนนดิเอาชีวิตไปเสี่ยงเลยใช่เพราะว่าคือแฮนด์พวกนี้บางครั้งลูกค้าผู้ขับขี่จะบอกว่าเป็นยี่ห้อดังชอบคนใช้เยอะใครใช้ยี่ห้อนี้มีเงินใช้ของดีก็เลยขอแค่ซื้อยี่ห้อแต่ผมมองว่าถ้ามันไม่ปลอดภัยสู้ไปซื้อยี่ห้อที่เป็นของแท้แต่ราคาถูกยังมีความปลอดภัยซะมากกว่าก็คนที่ใช้งาน